เกมสุดท้ายครับผมชนะไปรอบชิงสายบนแพ้ลงสายล่างนะอ๋อใช่ใช่ใช่มีคนบอกว่าถ้าทีมไหนแพ้ไปเจอกับ Motivate Trust ที่สายล่างถูกต้องรอบนี้เป็น SMG หยิบ Earthshaker เองตัด A Earthshaker BDC ถ้าเห็น Progression BDC เมื่อกี้ก็คือเลเวล24นะเกือบจะเป็น Master Tier Earthshaker ละ Silencerเอาละฮีโร่น่าสนใจ Execration Silencer บวก Tiny SMG เป็น Necroforce ทำไมถึงกด Necro ตั้งแต่พิก2เพราะคิดว่าเป็น Tiny Carry เหรอเพราะถ้าเป็น Tiny Carry นี่คือ Necro กินเลนSMG แบนเว้นฟูลแบนแพนโกไปเหมือนเกมนี้ SMG เขาจะเน้นเบิร์สนะจบไฟไวไม่อยากโดนเว้นฟูลแบบยื้อไฟ Execution แบนเหมือนเดิมแบน Blood Seek กับนายซ็อกเกอร์บางคนบอกว่าเซเลนเซอร์โกงแต่ส่วนตัวผมไม่ให้คำว่าโกงมันก็แค่ตัวเก่งประจำแพทอะมันเก่งเว้ยแต่ไม่โกงตัวโกงๆมันต้องรูหน้าแพทที่แล้วเซเวนตอนต้นแพทอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าโกงอะไรก็หยุดไม่อยู่เฟส2 SMG ban Lycan Oracle Shadow Demon Shadow Demon เป็นเคาน์เตอร์ในโคร Oracle เป็นเคาน์เตอร์ในโครทำไมมันทำไมมันดูโฟกัสกับการให้เนโครเล่นได้ขนาดนั้นน่าจะกลัวโดนโถมาเกมเนี่ยเพราะถ้าเป็น Tiny Carry บวกไลแคนออฟเลนนี่คือแบบตีบ้านโคตรเก่ง Excretion Ban Monkey King กับ Weaver Radiant's turn to pickถ้าเล่นไทนี่กลางแล้วโดนมังกี้กลางนี่ก็ระเบิดอยู่เหมือนกันปิดท้ายเฟส2แบน PL PL ของมิดวันนะมิดวันเล่นบ่อยอยู่เนี่ยฮีโร่เอ็กซ์เครชั่นมีแต่ฮีโร่เล่นไวว่ะแบบง่ายๆทรงพลังต้นเกมเซนเซอร์ซับ5มิราน่าซับ4ไทนี่ไม่มิดก็แครี่SMG เลยหยิบตัวเซฟมาเป็นอาบาดอนเพื่อจะไม่ให้โดนคอมโบตายอาบาดอนแก้แอโร่มิราน่าด้วยใส่ฮิลใส่โล่ให้กันตายมาซอฟเลนของลูเซียโน่เป็นมาคอมโบมิราน่าโอ้เอ็กซิเคชันเล่นดูแบบเกมนี้น่าจะฆ่ากันยับมันกลายเป็นฮีโร่ SMG เล่นช้ากว่าเลยต่อรอบ
เออเชเกอร์ตอนต้นก็คือเล่นช้าอยู่แล้วฟิชเชอร์คูลดาวน์นานเนโครก็เคียวโคตรจะนาน2นาที5 seconds remain กดลีน่ามาลีน่าเลนกลางเป็นตัวเจดาเมจกับสู้เลนได้อยู่ SMG แบนอินโวเกอร์แบทโวเกอร์มันใส่บัฟให้ไทนี่ได้นะไทนี่ที่แบบตีช้าตีแรงตีไวแถวเวลาจับต้นไม้นี่คือตีบ้านโคตรเก่งพลาดนิดเดียวคือบ้านระเบิดเลย Execution Ban Hard Carry ถ้าไปเลทไทนี่สู้ไม่ได้ดาเมจไทนี่มันมีจำกัดแบนเมดูแบนเทอร์เรเบลคราวนี้ SMG ก็คือยังไงดูทรงแล้วคือฮีโร่ก็เล่นช้ากว่าเขาจะเลือกอะไรระหว่างแครี่ไปเลทเกมหรือว่าแครี่ปะท้าไวแบบไลท์ซิลเลอร์จริงๆมันก็เล่นได้ทั้งคู่นะทั้งไลท์ซิลเลอร์และจักแต่ว่าจักมันจะเหมาะกับซัพพอร์ตที่เป็นคอมโบฆ่าในเลนมากกว่าพอเป็นอัมเบอร์ดอนเลยแบบเฉยๆไม่เหมาะจักโอ้ my god SMG เล่นฮีโร่ที่ใครๆก็ต่างบอกว่ามันคือขยะประจำแพทช์นี้ Red King เพราะคูลดาวน์อัลติเมทจากเดิม40กลายเป็น60วินาทีทำให้ Red King ต่อเลเวล18นั้นแย่อย่างมากหรือว่า SMG เล็งการโถมเอาไว้โถมตีบ้านด้วยแพสซีฟอบาดอนแล้วก็สเกเลตันเรดคิงคืออยากได้แนวหน้ามายืนให้ลีน่าแหละแล้วก็เป็นกระสอบทรายรับสกิลแต่ส่วนตัวผมชอบไลฟ์ซิลเลอร์มากกว่าถ้าเป็นไลฟ์ซิลเลอร์คือกดเรดอะไม่ต้องแคร์อะไรเลยออกจะเลนสบายๆไอ้ออกจากอารีนาสบายถ้าก่อนเลเวล18คือ execution เล่นได้ไวกว่าเยอะและก็เป็นตัวเก่งของบ๊อบ Templar Assassin ฉะนั้นเกมนี้มาแบบคนละเวแบบชัดเจนมากระหว่างทีมโถมกับทีมยื้อมันคือคู่โถมอ่ะไทนี่แครี่เทมพลามิดเลนเทมพลามีเดโซใช่ไหมไทนี่ตีบ้านโคตรโหดฉะนั้นบ้านกระจุยถ้า SMG แพ้ไฟท์อันนี้จะประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะเวลาผมเล่นเนโครแล้วเจอเทมพลาเนี่ยผมเกลียดเทมพลามากเพราะมันจบไฟไวมากคือต่อให้เราซื้อของมาประคองทีมเราพยายามจะเคาน์เตอร์ขนาดไหนแต่ถ้ามีความผิดพลาดแค่นิดเดียวเทมพ่าก็จะไหลโรชานได้ไวมากไหลทาวเวอร์ได้ไวมากในขณะที่เนโครต่อไฟเคียวคูดาวโคตรนานดราฟผมให้ execution ดราฟนี้เขาได้เลนสมใจแหละเขากดเนโครมาเจอไทนี่อ่ะโอเคได้แมชอัพเลนที่อยากได้
จริงๆแล้วดูเหมือนว่าสเลนเซอร์ซับ4จะแบบดูน่าสนใจกว่า5นะแต่ตอนนี้ดูไปดูมาแล้วรู้สึกว่าเล่น5ดีกว่าเพราะมีซับ4ตัวอื่นที่แบบเด่นกว่าสเลนเซอร์เกมสุดท้ายของแมตช์นี้ครับผม Execration อยู่ Radiant SMG อยู่ The Die เป็น Tiny Carry นะมีพลังของการ Free Fury อยู่ก็คือจับต้นไม้ฟาร์มช่วงนี้เป็นฮีโร่ที่กำลังมาแรงเลยในเทรนด์เมตาช่วงนี้ช่วงนี้มันมีทัวร์แค่โซน4นะทัวร์โซนอื่นก็เป็นทัวร์แบบเทียร์2เทียร์3ไม่ได้วัดอะไรมากเราไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าเทรนในแรงเกมกำลังมาช่วงนี้ไทนี่พูดไปตั้งแต่เกมหนึ่งแล้วมิดกับแครี่วินเรทสูงมากๆแล้วตอนนี้กลายเป็นฮีโร่ที่ยอดนิยมอันดับหนึ่งใน Dota 2 Pro Tagger Welcome one and all to the main eventซึ่งพอจะเข้าใจได้นะถึงแม้ว่าแพทช์ล่าสุดจะเป็นการปรับแพทช์เล็กๆก็จริงแต่ว่ามันมีอะไรที่ค่อนข้างกระเทือนแล้วก็เราสังเกตว่าฮีโร่หลายตัวที่เราเคยคิดว่ามันจะอยู่ในเมตาต่อได้เนี่ยมันโดนเทรนใหม่ๆที่คนหาเจอแล้วก็ชิปไปเลยเมตาแต่เดิมคุณใช้เวลาประมาณ16นาทีคุณฟาร์มแล้วคุณวัดผมวัดผลได้ด้วย BKB แต่ตอนนี้คุณโดนเนิร์ฟสแต็กฟาร์มเวลาในการฟาร์มต้องใช้เวลามากขึ้นฮีโร่อะไรก็ตามที่เป็นฮีโร่ทำเกมได้ตอนต้นแอคทีฟได้คุณก็จะมีเวลาโถมนานขึ้นเลนเนโครก็สบายหน่อยเพราะว่าเอิร์ธเชคเขาฟิชเชอร์ครีปมาให้นะครับในเวฟแรกเคพี่ซื้ออะไรมาซื้อของทำนูทริสแมนแต่มาเป็นเทรนใหม่ว่ะฟอลคอนเบลดเนโครโฟสช่วงนี้เห็นแต่มิราน่าฟอลคอนเบลดนะซึ่งผมไปลองเทสมาดูบ้างแล้วถ้าไม่ต้องขึ้นยูเซปเตอร์ฟอลคอนเบลดถือว่าตอบโจทย์เลยได้ HP ได้ดาเมจไฟได้ดีขึ้นตอนต้นมานารีเจนด้วยแต่ถ้าเขาไปขึ้นฟอลคอนเบลดก็หมายความว่าเขาจะได้ฮูดกันเวทช้ากว่าเดิมซึ่งปกติถ้าแบบเจอไทนี่อย่างเงี้ยแล้วได้ฮูดมาคือแบบสบายเลยไม่โดนคอมโบตายแน่ๆแต่เกมนี้ก็มีทั้งดาเมจเบิร์สกายภาพแล้วก็เบิร์สเวทนะออกตามด้วยแอโร่ได้แค่เบิร์นเลือดล็อตจี้เฉยBDC มาเนียนตีเคอรี่เอ้ยแล้วไม่มีลีฟด้วยไงอ้าวอยากได้เคอรี่มากครับผมโดนอีก1คลิกตายรอจี้เฟิร์สบัตเฉยถ้าเลเวล2มันจะมีโดดออกแต่นี่คือไม่มีแล้วมิดวันมาบอดี้บล็อกบ้างรอบนี้ให้รอจี้เคาะมิดวันติดคูลดาวน์สตันสามวินาทีลูเซียโนโดนโล่ระเบิดใส่หน้าจากโล่อาบาดอนเกือบตายยัดสตันสุดท้ายโอเคหาไม่เจอเขาบนเลยลนไปหมดเลยBDC กลับมาพร้อมกับขวดยาส่วนเลนกลางเป็นบ๊อบเสียเปรียบเทมพลามันโดนเนิร์ฟแมชอัพมิดเลนไปแล้วอะช่วงหลังมาเขาเลยเล่นเทมพลาแครี่กันถ้าเล่นเทมพลามิดก็คือสมัยก่อนไซเบตมันจิ้มระยะไกลใช่ไหมมันโดนเนิร์ฟระยะไปเทมพลาที่ว่าเก่งเลนกลางก็เลยไม่เก่งเหมือนเดิมละแต่อย่างเทเลเบดฟอลคอนเบด2อันอย่างเงี้ยก็เห็นอาร์ไม่ออกนะถ้าพูดถึงเทรนฟอลคอนเบดเปิดวินเลสมาครับผมแต่ว่าสเลนเซอร์เนี่ยมูฟสปีดช้ากว่าเอิร์ธเชคเกอร์45เลยนะสเลนเซอร์เลยแบบเทรดสู้ไม่ได้แล้วอัพเป็นอาร์เคนเคิร์สกับลาสเวิร์ดด้วยมานาที่จ่ายไปเมื่อเทียบกับไรท์คลิกที่เอิร์ธเชคเกอร์ทำนี่สเลนเซอร์เทรดไม่คุ้มเท่าเอิร์ธเชคเลยเนี่ยเอิร์ธเชคข่มยับและยังคงโดนเซนทรีบล็อกแคมป์อยู่ด้วยไม่สามารถดึงครีปในเลนได้แล้วเลนนี้ก็เป็นเลนซึมๆครับผมเพราะไทนี่กับเซเลนเซอร์ไม่ได้มีดาเมจพอจัดการเนโครโฟสเนี่ยเนโครชอบเลยเลนแบบนี้ยังไงคือแมชอัพไทนี่เจอเนโครเนโครก็ชอบอยู่แล้ว
เล่นบนเกือบตายกดสติ๊กก๊อก2ขึ้นมาซับไปไหนอะรอจี้ไปช่วยเลนกลางนะไปดูรูนน้ำให้ไปช่วยคุมเรนนะรูนน้ำก็น่าจะฝั่งละหนึ่งอยู่ดีอุ้ยอาจะมาแย่งว่ะจะมาตัดกับผมกลายเป็นว่าโดนอาฟู่กับมูนรุมแทนนะอาฟู่สตันปิดทางแล้วพยายามจะบอดี้บล็อกไว้ให้มูนจ่ายสเปลยอมโดนครับผมลาสเวิร์ดแล้วก็มูฟสปีดที่มากกว่าเหมือนเดิมเอนชันโทเทมเก็บคิวไปเมื่อกี้อาจะให้คริปป่าช่วยฆ่าก็แลกรูนน้ำไปฝั่งละหนึ่งนะแต่เซเลนเซอร์ตายฟรีแทนี่ก็ซื้อถุงมือมาก่อนแทนี่มันตีแรงอะแต่มันตีช้าฮีโร่บางตัวมันตีแรงแต่ตีช้าก็ใช้ถุงมือนั่นแหละ Global Pace ช่วยเอาให้ฟาร์มได้ดีขึ้นตรงนี้ก็เป็นวอร์ด Snap Career ครับอาฟู่มาตัด Career Tino ไปแล้วตอนนี้เทมพ่าจะเข้าไปฟาร์มป่าละสแต็กฟาร์มป่าก็เลยให้เลนกับ RR ไปนะถ้าเกิดว่าตอนนี้ไทนี่โดนทิ้งเลนเว้ยโอ้แบบนี้แย่เลยมีสิทธิ์ระเบิดนั่นเนี่ยถ้า KP เลเวล6เมื่อไหร่คือระเบิดเลนสบายๆอัพ3พอสมาครับกับฟิชเชอร์ตรงนี้ Tino เกือบตายแล้วซัพพอร์ตขวดยาพลีสซัพพอร์ตบอกว่าหิวเลเวลเลนกลางเหมือนกันสุดท้ายโดนพอสตายครับผม KP เก็บคิวนั่นแหละสเลนเซอร์ไม่มีบูทด้วยไงเมื่อกี้สเลนเซอร์ไปยืนดูเลเวลเลนกลางเว้ยแต่แบบเอาข้างล่างก็ต้องการความช่วยเหลือไม่งั้นทรัพยากรไม่คุ้มนะเนี่ยเลนกลางครีปมาแล้วสุดท้ายเดี๋ยวบ๊อบก็ต้องวิ่งออกมารับครีปชุดนี้ไม่สามารถไปเข้าฟาร์มป่าได้แบบยาวๆสบายๆมิดวันเขาซื้อเชนเมลมาโบกอาร์เมอร์สู้ออกมานะครับไม่ให้โดนไรคลิกกับโล่กระแทกหน้าเจ็บจนเกินไปเนโคเวล6แล้วได้ฟอลคอนเบรดมาเรียบร้อยแล้วคือถ้าเลนสบายแบบนี้เนโครมันตัดคลิปเลนชนคลิปป่าฟาร์ม2กองได้เรื่อยๆเลยนะเพราะเนโครมันดันบ้านห่วยวิธีดันบ้านเนโครก็คือเอาคลิปเข้าหน้าป้อมนั่นแหละ hey, จะว่าไปไอเดียนี้ดีว่ะคือพอขึ้นฟอลคอนเบรดมาเนี่ยมันก็เลยไม่ต้องมาพะวงเรื่องฮาร์ดสต็อปเปอร์รีเจนมานาเว้ยคือฟอลคอนเบรดมันเก็บให้หมดแล้วอ่ะมันเลยทำให้เลเวล4สามารถอัพโกสชาวได้เล่นเลนการันตีปลอดภัยมากกว่าเดิมไปตัดเฮสรูนมาครับผมมาเบิร์น KP แต่ก็เฉยๆนะยังเลเวล2อยู่เลยอ่ะไซเลนเซอร์ค่อยๆปล่อยขึ้นเขียวเบิร์นเลือดไปเรื่อยๆติโน่จะเก็บเงินซื้อบลิงค์นะเข้ามาในระยะประชิดก็โดนพอสไปเรื่อยๆครับผมส่วนด้านบนโดดมาแต่ครุบรอดจี้ไป BDC แล้วเลนบนมิดวันจะดันเลยมิดวันปล่อยสเกลเลตันไปแล้วจังหวะนี้รถถังมาพอดีครับเลยดันส่วนด้านล่างโดนเคี่ยวสับตาย40วินาทีเลนล่างก็ระเบิดจนได้แล้วนะแล้วไทนี่จะไปซ่อมที่ไหนไทนี่มันเหมือนฟาร์มสแต็กได้ก็จริงอะแต่ว่ามันก็ได้แค่สแต็กที่ไม่ใช่เอ็นเชียนนะต้นไม้มันมีจำกัดในการตีอยู่ก่อนจะได้ชาร์จมาควรจะเล่นทำเกมอ่ะเพราะทรัพยากรต้องเทให้กับเทมพลาสินแล้วพอจบเลนเฟสมาก็ลากคลิปเลนชนคลิปป่าแค่นี้เนโคก็สามารถรวยประดุดแครี่ได้ละรอจี้ซื้อมา3เซนทรีซื้อมา3เซนทรีนี่ถ้าเล่นแบบง่ายๆคือเดินเข้าไปบล็อกแคมป์เลยนั่นไงโอเคเขาสแต็กครีปแบบไม่รู้ด้วยนะว่าโดนบล็อกเอนเชียนอยู่นะครับคือใช้เซนทรีถึง3ต้นอะเพื่อรักษาพื้นที่ฟาร์มตรงนั้นอะแต่ยังไม่รู้ตัวเรดคิงก็ฟาร์มสบายไม่มีปัญหาอะไร3เลน SMG มาดีหมดนะนำ 2,000 โกเงินรวมเนี่ยเดี๋ยวเนโครขึ้นฮูดกันเวทแล้วครับเล่นสบายแบบนี้ด้านบนไปไล่จัดการมิดวันล็อตจี้เข้ามาใส่โล่ใส่เลือดซื้อเวลาได้ก่อนตรงนี้ลูเซียโน่จ่ายอารีนาด้วยมิดวันยังไม่ตายเลยชีวิตแรกใช้เวลาไปนานมากกว่าจะตายชีวิตแรกมา4คนแอโร่คอนเน็กไปที่มิดวันลูเซียโน่เลือดโลแล้วแต่ว่ามานาไม่พอว่ะเลนบน
ดาเมจไม่พอครับได้แค่ตัดเกิดเบรดคิงไป1สกิล1รอบคูลดาวน์200วิก็เหมือนตายทั้งเป็นนะตอนนี้เบรดคิงก็สามารถเข้าไปฟาร์มได้อย่างสบายใจไม่ต้องช่วยอะไรรับภาระทีมอีกละแล้วดูเซเลนเซอร์ที่มีมานาตัวนี้ฟิชเชอร์ตามด้วยเรดไฟบัสปุ๊บลิซโนโผล่มาแล้วก็หอกผลักเรดคิงเข้ามาหน้าป้อมแล้วแอโร่ต่อคอมโบแต่ไม่โดนเพราะเป็นแอโร่แบบใบลายไม่มีใครเซตให้แล้วเนโครได้ฮูดกันเวทเรียบร้อย9นาทีมีไอเทม2ชิ้นในขณะที่ไทนี่แครี่คือจมเลยถ้าไปวิ่งทำเกมด้วยคอมโบอวาทอสนี่ก็คือจืดชืดไม่งั้นต้องเล่นแบบฟูลแครี่อ่ะอัพจับต้นไม้นำแล้วฟาร์มอย่างเดียวพยายามจะมาหาครับผมเฮ้ยเฮ้ยแล้วเราโดนบล็อกที่ตรงไหนอ่ะว้าวอย่าบอกนะว่าเซนทรีเนี่ยมันอยู่ระหว่าง2เซนทรีนี้พอดีแบบว่าวันนี้คงจะไม่มีทางโดนแก้ได้เว้ยเนี่ยมันเหมือนจะแบบอยู่ระหว่าง2เซนทรีนี้พอเดียวเคลียร์เข้าไปดูหน่อยสิทำไมเราหาไม่เจอวะโอเคโอ้กลับบ้านไปซื้อเซนทรีอันใหม่ป่ะเอ้ยก็มีเซนทรีนี่อ่ะเซเลนเซอร์อย่างเหงาอ่ะเซเลนเซอร์เลเวล3อ่ะใน10นาทีอ่ะมิดวันโดนอารีนาแล้ววิ่งวนจู๊กหอกครับผมไทนี่โดดมาด้วยเทมป่าโผล่มาอาวาทอสคอมโบเรียบร้อยจัดการมิดวันไปสุดท้ายไม่ว่าจะไซนิกแท็บยังไงก็หาไม่เจอยอมแพ้เลยดีไหมตรงนี้คือมันชะลอฟาร์มเทมป่าแบบโคตรเลยเว้ยกับการที่เอ็นเชียนโดนบล็อกเนี่ยเฮ้ยมันเป็นพวกเซนที่เราบล็อกเปล่าอ่ะเออเซนที่ของเราอาจจะบล็อกก็ได้นะมันต้องเป็นเพราะเซนที่เราบล็อกแน่ๆเลยเดี๋ยวมาดูกันจากอารีนาไปแล้วครับฉะนั้นเคพี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะอุ้ยลากูน่าทีเดียวเปรี้ยงดับเลย VDC พยายามจะดีนายทาวเวอร์แต่ก็เป็นมูลเก็บทาวเวอร์ไปได้แล้วมูลก็ซื้อบูสต์ออฟทราเวลมาเล่นบิลฟาร์มเรดคิงก็ฟาร์มลีน่าก็ฟาร์มแล้วเนโคก็ฟาร์มในป่าของศัตรูอารมณ์แบบมี3แครี่แต่นี่เพิ่งจะได้มาแค่คิวเดียวเท่านั้นแต่นี่ขึ้นอะไรเอ็กโคไซเบอร์ไหมไปบลิงค์เลยรีบทำเกมบลิงค์แล้วก็เอ็กโคไซเบอร์12นาทีผ่านครับเดี๋ยวเรากลับไปดูหน่อยซิตรงนั้นอ่ะอ้าวเฮ้ยๆยังไม่มีแคมป์ว่ะเกิดอะไรขึ้นว้าวโดต้าบักปักเซนเทียนใหม่โอเคเจอสักทีเสียเวลาไปนานมากๆครับผมคือมันหลบมุมพอดีถือว่าตึงมือและปวดหัวมากๆเลยสำหรับซัพพอร์ตเพราะว่ามันทำให้ซัพพอร์ตต้องคิดเยอะแบบเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะแล้วดูมิลานาดิมิลานาก็เลเวล5เลเวลแย่ทั้งคู่เลยซัพพอร์ตเอ็กซิเครชั่นแล้วฮีโร่เขาดูเหมือนจะเล่นง่ายๆหรือต้องมาต่อคอมโบอะไรเงี้ยแต่พอเขาไม่ได้เล่นด้วยกันนะครับไม่ได้เล่นวิ่งไล่ฆ่าต่อคอมโบเนี่ยนี่มันคือฟรีเกมสำหรับ SMG ชัดๆเลยอันนี้เป็นพลานุภาพของขวานตัดต้นไม้เว้ยเป็นสิ่งที่ถ้าคุณดูเจนกินจะชอบบอกว่าเป็นไอเทมที่ดีมากสำหรับซัพพอร์ต4และ5เพราะอะไรเหรอเพราะมันสามารถตัดต้นไม้แล้วก็สร้างจุดวอร์ดแปลกๆได้ไงนอกจากสร้างจุดวอร์ดแปลกๆแล้วคือบางทีเราวอร์ดในพื้นที่ที่มันเห็นน้อยๆแต่ถ้าเราตัดต้นไม้แล้วจะเห็นมากขึ้นอีกอย่างคือสมมติว่าเราทำครีปเลนข้างใช่ไหมต้นไม้ตรงเนี้ยมันมีทางเดินที่ค่อนข้างจำกัดถ้าเรามีขวานตัดเราก็จะสร้างทางเดินหนีของเราได้เป็นรังของเราเอาไว้โผล่มาทำครีปแล้วก็มุดหัวเข้าไปในป่าแบบที่ไม่มีใครหาเจอ
13นาทีครับผมกับดราฟต่อคอมโบไล่ฆ่าคนแต่ได้สกอร์คิวแค่2คิวเรียกได้ว่าโคตรแย่ส่วนมิดวันก็ขึ้นอัมเล็ตไปเรเดียนส์เหมือนปกตินะแต่พอได้เรเดียนส์มาเทมพ่าก็จะเล่นยากโอ้ดูเงินห่างกันแค่ 4,000 ครับแต่ตอนนี้ AI บอกว่า 88% คือให้ดับ SMG มิลานาโดดมาดึงดาวแอโร่ต่อคอมโบแล้วดีว่าบ๊อบเขามีเฮสูนะก็เลยวิ่งเข้ามาซัดด้วยดาเมจแบบติดๆจัดการอาฟูไปได้อาฟูนี่จะได้บลิงค์แล้วครับเขาไม่ได้ขึ้นทรานควิลแล้วได้บลิงไวหรือเสียโน่ป่วนมิดวันเฉยๆแต่มูนโผล่มาชาโดว์เบลดสตันจากมุมมืดแล้วก็ยิงไรคลิกลากูน่าเบิร์สปิดคิวหรือเสียโน่ไปส่วนเคพี่ก็ขึ้นแสงต่อนะโผล่มาเบิร์ส1จังหวะแล้วก็รีบจ่ายเคียวไปหน่อยก็ฆ่าได้แหละแต่เป็นเคียวที่ไม่ค่อยคุ้มเพราะไม่ได้ยื้อเวลาตายซื้อแสงทำแสงขายาก็เป็นไอเทมมิดเกมที่ดีสำหรับเนโครฟอสถ้าไม่ซื้อของมาแก้ฝันของข้ามโดยเฉพาะจะสังเกตว่าเขาไม่ได้ซื้อฮาวเบิร์ตมาแก้เทมป้าเลยเว้ยตอนนี้คือเทมป้าไม่อยู่ในสายตาพวกเขาแล้วถ้าเทมป้ามันโถแบบโหดๆอะโอเคทุกคนอาจจะต้องช่วยกันซื้อฮาวเบิร์ตมาเคาน์เตอร์แต่นี่คือสบายสบายอ่ะอวาทอสคอมโบโดนแอโร่ต่อคอมโบเข้าไปครับยังไม่ตายโอเคแต่ว่าโดนโกโบเซเลนถึงตายเพราะตอนแรกกะจะรอจังหวะกดโกสชาวเล่นก๊อก2นะแต่โดนไซเลนก็เลยไม่มีก๊อก2ล็อตจีเอ็นตีเด้งขึ้นมาแล้วดูดีกว่าจะฆ่าได้1คนมันยากขนาดนี้เนี่ยแอโร่ต่อคอมโบจัดการทางด้านล็อตจีไปได้ครับส่วนด้านบนนี้เสียลูเซียโน่ไปนะเป็นอาฟูได้คิวส่วนมูนก็ TP กลับบ้านมานาหมดแล้วอาฟูคิวเสร็จปุ๊บตัวเอ็กโคสแลมแล้วก็รีบถอยเปิดบอร์ดเปิดเซนทรีเจอติโน่เดินเข้ามาเขาไม่ไฟต่อยแล้วเขาได้แค่เอาวิชั่นแล้วถอยเฉยแต่ชิบหายเอ็กซิเคชั่นมันสแกนว่ะเอ็กซิเคชันมันสแกนครับผมแล้วเรียบร้อยจ่ายแอโร่ไปแล้วอาฟูเลยเอาจังหวะนี้ TP หนีเต็มผ้า2ชิ้น16นาทีสุขภาพไม่ดีเท่าไหร่แล้วโชว์เลนปุ๊บเทสตันทุกอย่างใส่มีมุดนะแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีครับผมมุดไปก็มีเซนมีไม่ใช่เซนมีดัสเรียบร้อยแล้วเกมระเบิดแล้วอะไทนี่แครี่ดูจะเล่นไม่ขึ้นเลยเทมพ่าก็ผิดทามมิ่งทีโน่ได้เอ็กโคเซเบอร์มาอ้าวเคพี่ยังซื้อฮาวเบิร์ตนะนึกว่าจะปล่อยป่าละเลยไม่สนใจเทมพ่านี่ยังขึ้นฮาวเบิร์ตอยู่เอาชัวร์เอาชัวร์ว่าจัดการได้แน่แน่อีเทมพลาเนี่ยมิเรน่าซื้อยูเซปเตอร์มาเซตแอโร่คอมโบเริ่มสังเกตว่าดาเมจไม่พอครับสำหรับเอ็กซิเคชั่น4สเตนฮีโร่กาลีน่าที่อยู่ด้านหลังสุดติโน่บลิงค์มาแต่จับมูนไม่ทันนะแล้วเมื่อกี้ก็จ่ายมูนไลฟ์ไปแล้วด้วยกะว่าจะมาพิกออฟมูนซึ่งตอนนี้มูนก็ยังตัวบางอยู่แต่ก็ซื้ออินฟิวเรนดรอปเอาไว้แก้ตัวไทนี่เดิมกันโอเคพี่ได้เฮสรูนมาครับลุยเซโน่ค่อยๆตายนะจ๊ะเคียวเบิร์สไปเรียบร้อยลืมไปเนโคไม่ใช่สเตนฮีโร่แต่เนโคก็เป็นฮีโร่มานั่นแหละฮีโร่ตัวยืนเอาว่าถึกธรรมชาติ4ตัวแล้วกันและ3เหลี่ยมก็โดนคอนโทรลเทมพ่าทาเลนต์มาแล้วเลเวล15สมัยก่อนเลเวล10ก็เก่งแล้วอะทาเลนต์เดี๋ยวนี้ต้อง15จะสโมกนะเซนทรีเช็คก่อน
ดีว่าเซนทรีเช็คไม่งั้นก็สโมคคาวอร์ดไปแล้วตรงนี้มีวิชั่นผ่านแฟบไปเปิดใส่ KP 1ชุดแต่ KP มีโกสชาวจังหวะ2ครับผมกับฮูดกันเวทเลยถอยมาได้นะปักเซนทรีไปโอเคไม่เจอออฟเซิร์ฟเจอแต่แทรปจะเข้าไปตีแทรปนี่ก็ต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวโดนลักพาตัวแบบช็อตเมื่อกี้ส่วนรอบนี้เป็นสโมคของจริงบ๊อบโผล่มาตรงกลางแล้วมันล่อๆหรือเปล่าเอ่ยต่างคนต่างล่อนะ Execution เอาบ๊อบมาล่อส่วน SMG เอาเนโครมาเดินเปิดแมปเพราะมั่นใจว่าเนโครไม่โดน1คอมโบตายแน่ๆแล้วดูมิดวันดิ19นาทีฟาร์มได้เรเดียนแล้วครับชิลเกินไปผมให้ว่านี่คือ Last Hope เลยอะถ้า TA ไม่ชนะไฟนี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงละเกมนี้แล้วรอบนี้เป็นเรดคิงมาจอยไฟด้วยนะบ๊อบก็ไปตัดคลิปตรงกลางแต่ก็ยังไม่สามารถไปชนตรงๆได้ด้านบนลูเซียโน่ครับผมอารีน่าหอกจับมูนได้แล้วตามด้วยแอโร่คอมโบตาว่าคนจ่ายแอโร่จ่ายช้าผู้โดนฟิชเชอร์เบรกไฟไปนะด้านบน2คนตรงนี้ครับผมสู้ในวอร์ดของฝั่ง SMG แบบไม่รู้ตัวด้วยซ่อนในต้นไม้ไปก็ไม่รอดอยู่ดีโดนลากูน่าปิดคิวเทมพ่า3ชิ้นแล้วได้บลิงค์มาถ้าเทมพ่าจะรอ BKB อีก1ชิ้นนี่น่าจะล่อไปประมาณเกือบ25นาทีแล้วมั้ง SMG ไม่รอแล้วครับ SMG ขึ้นบ้านแล้วมาพร้อมรถถัง20นาทีด้วยแล้วก็เรดคิงเป็นชาเลนจ์สเกเลตอนดันบ้านกูกะแล้วมันจะต้องเล่นโผมให้ได้ฟีเจอร์แล้วก็เคียวสับฆ่าเลยแบบไม่สนใจครับผมขอแค่ฆ่าอย่างเดียวแล้วตรงนี้ทอสเนโครเข้ามาโกลบอลเซเลนแต่ว่าเนโครกดโกสชาวก๊อก2ไปแล้วเนโครเลยไม่ตายมีโล่มีฮูดแต่รอบนี้โดนปาต้นไม้ตัดเดเมจจากทีโน่ผมเสียเนโครไปโอ้โหแล้วเมลจิ้มโคตรแรงจิ้มทีอันติเด้งกับผมโรจี้สเกเลตอนตีบาแรกอยู่ทีโน่เข้าไปลักพาตัวอมูลเข้ามาแล้วบ๊อบโอ้เอ็กโคแซมาฟู่3ตัวเต็มข้อจบเลยแม่จังหวะที่จะได้สวนนะผมไปโยนเอาเข้ามาลึกจังหวะสวนเจออาฟู่ตอกฝาลงปิดงานเรียบร้อยมันจบแล้วเกมนี้ไม่มีโอกาสสวนละเทมพลาแอสซาซินตัวนี้ป่วยตายครับผมซีเปเซียนาซีเปเซียนาหลังจากนี้คือรอดูจบเกมเลยคือกะแล้วว่าเอาเรดคิงมาเล่นเว้ยเรดคิงมีประโยชน์อะไรกับเกมโถมสเกลเลตอนดัดบาดนั่นเป็นข้อดีของมันที่เทียบกับไลท์ซิลเลอร์ไลท์ซิลเลอร์ไม่มีไลท์ซิลเลอร์ไม่มีซัมมอนสเกลเลตอนดัดบาดสองสตันจับไทนี่แล้วก็รัวดาเมจทุกอย่างใส่อาฟูเข้ามาสตันอีกหนึ่งจังหวะตรงนี้ลูเซียโน่เข้ามาอารีน่า2แต่คนจ่ายดาเมจไม่อยู่แล้วส่วนบ๊อบเองก็จะฟาร์มจนกว่าจะได้ BKB ครับไม่มี BKB ก็คือไม่เล่นทุกอย่างมันแย่หมดเลยนะการเคลียร์คลิปก็ทำได้แย่กว่าเดิมเพราะโดนเนิร์ฟไซเบลดไปSMG นี่มันเป็นทีมที่เอาอะไรมาแปลกๆมาเล่นไม่เหมือนชาวบ้านแถวช่องจริงๆเป็นดราฟที่แบบซิงค์แบบแปลกๆเหมือนในเรดคิงเนี้ยอ๋อดันบ้านอ๋อเรดคิงเป็นตัวดันบ้านกลางเกมล่อฟอร์ติฟายมาได้แล้วดูเซมพ่าดิเมื่อไหร่จะได้ BKB วันนี้อาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำไปไอ้3ตัวคอมโบต้นเกมอะเงินมันช้าไปหน่อยรวมถึงเลเวลด้วย
ทีโน่ได้ Shadow Blade มาแต่เนโครมีผ้าคลุมกันเวทด้วยนะครับแล้วผมอาวาทอสคอมโบแอโร่1ชุดใส่เนโครเนโครไม่ต้องแล้วโดนปั๊บปุ๊บโดนโกลบอลไซเลนต์เบรกอาฟูเลยเสียจังหวะเอ็กโคแสลมไปแต่ทีโน่เนี่ยเข้าได้ออกไม่ได้ครับโดนเกี่ยวสับเรียบร้อย75วินาทีนั่นแหละดาเมจไม่มากพอถ้าคุณไม่รีบเล่นดาบนี้ตั้งแต่ต้นเกมฝั่งตรงข้ามเขาก็มีไอเทมมากันคอมโบคุณมันก็จบสิ้นแล้วเอ็กโคแสลมจากอาฟูส่งท้ายเรียบร้อยนั่นแหละครับผมให้ความรู้สึกเหมือนแรงเกมดีนะเกมนี้สำหรับฝั่ง execution อ่ะคือปัญหาที่พวกเขาเจอมันเป็นปัญหาแบบสไตล์แรงเกมอ่ะพวกเขาเล่นดับที่ดูเล่นง่ายมาแต่พวกเขาไม่สามารถเล่นต่อคอมโบให้มันเกิดผลได้และคราวนี้ต้นเกมไม่ต้องไปคิดเลยเรื่องทำเกมเพราะว่าพวกเขาโดนปัญหาทุกเลนเลยเว้ยพวกเขาโดนจี้ทุกเลนมีปัญหาทุกเลนแล้วไม่ยอมกด GG ก็คือ Fountain Dive นะGG แล้วก็ Fountain Dive อยู่ดีไม่มีความปราณีว่ะไม่ GG ก็ Fountain Dive GG ก็ Fountain Dive อยู่ดี25นาทีครับเกมนี้23คิวใน25นาทีเขาเป็นไทนี่กับไซเลนเซอร์ไทนี่กับไซเลนเซอร์เนี่ยเป็นเลนที่ค่อนข้างซึมๆเจอเนโครเออร์เชคก็ยืนข่มไซเลนเซอร์ให้ฉะนั้นเนโครไม่โดนจี้เนโครเหมือนได้โซโล่กับไทนี่ซึ่งเป็นเลนที่เนโครชอบมากเนโครรวยมากเนโครเอาทาวเวอร์เลนล่างออกได้อย่างไวพร้อมมารถถังแล้วก็ฟาร์มยาวๆได้2ชิ้นตั้งแต่10นาทีทามิ่งไม่เสียเลยส่วนข้างบนมาสกับมิราน่าคอมโบก็เจอเรดคิงอาบาดอนซึ่งมันแข็งทั้งคู่พอเปิดมิราน่ามาพิก3อ่ะ SMG ก็คือรู้แล้วว่าโอเคเขาจะไปเวยื้อก็คือเอาอาบาดอนมาซึ่งมันสามารถยื้อไฟท์เป็นเอ็กซ์ต้าเลือดให้เพื่อนได้ก็ไม่โดนคอมโบตายง่ายแล้วก็มีโล่ล้างแอโร่ด้วยก็เลยทำให้ไอฮีโร่4ตัวทำเกมที่จะเล่นง่ายๆแล้วยื้อเวลาเทมป้าฟาร์มเนี่ยมันทำเกมไม่ออก10นาทีแรกของเกมสกอร์คิวแค่2ซึ่งแบบแย่มากๆโดยเฉพาะซัพพอร์ตเลเวลต่ำมากเกมนี้จะเห็นว่าซัพพอร์ตทั้ง2คนของ Execution นั้นดูจืดจางมากๆเลยนะครับSilencer เขาต้องไปรับเลเวลเลนกลางเพราะว่าเทมพ่าเข้าป่าแต่พอเขารับเลเวลเลนกลางเทมพ่าเข้าป่าเนี่ยไอเลนล่างมันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเจอกับเนโครอ่ะคุณต้องมีรีเลือดไม่มีรีเลือดคุณก็โดนเบิร์เลือดจนยืนเลนไม่ได้แล้วระเบิดไปซึ่งแทนนี่เป็นอย่างนั้นเซเลนเซอร์ซึ่งไม่มีบูทเนี่ยใช่ไหมใช้เวลาในช่วงต้นเกมเนี่ยสังเกตไหมเขารีบซื้อบูทเลยเว้ยเพราะว่าไม่งั้นเขาทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวก็ต้องวิ่งไปรับเลเวลเลนกลางต้องวิ่งมาช่วยข้างล่างแล้วก็มีปัญหาเรื่องวอร์ดอีกกับเอเซนทรีที่โดนบล็อกมานานหายังไงก็หาไม่เจอถ้าลองคิดภาพว่าซัพพอร์ตของฝั่งเอ็กซิเคชันอ่ะแม่งไม่ต้องไปไหนเลยเว้ยวันๆแม่งอยู่กับการแก้วอร์ดตรงนั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูนะเราแก้เซนทรีของเรามันไม่ได้ไปบล็อกหรอเราก็วิ่งกลับมาดูใหม่คือมันเสียเวลาไปหลายนาทีมากแทนที่จะได้ไปวิ่งแอคทีฟฉันเกมนี้ SMG มันคือฟรีฟาร์มมันชิลมากลีน่ามูนเล่นบูสต์ทาวเวลฟาร์มเรดคิงฟาร์มป่าลีน่าทำเวฟเลนชิลๆเลยเทมพ่าโดนปิดแคมป์ตรงนั้นไปนานมากๆทามมิ่งฟาร์มเสียแครี่ไทนี่ที่แอคทีฟไม่ได้ตอนแรกคิดว่าโอเคดราฟมาแบบนี้จะเล่นน่ากลัวแต่ก็ไม่น่ากลัวผมให้ว่าถ้าดราฟเนี้ยอยู่ในมือ SMG นะไอ้ดราฟ execution น่ะน่าจะเถื่อนกว่านี้มันน่าจะวิ่งไล่ฆ่ามากกว่านี้อันนี้มันเลยกลายเป็นว่าหยิบมิราน่าหยิบไซเลนเซอร์หยิบมาหยิบไทนี่มาแต่มันเสียของอ่ะมันกลายเป็นมาวิ่ง protect farm ให้กับ Templar อย่างเดียวผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าเกมนี้คือแบบไม่ได้แค่1ฮาวเบิร์ดนะ2ฮาวเบิร์ดเลยคือการันตีว่าไอ้เทมป้ามันไม่ได้เล่นแน่แน่พอไปหวังพึ่งเทมป้ามากเกินไปเทมป้าเล่นไม่ได้ก็นั่นแหละครับ0 impact
ไอจังหวะที่จะคัมแบ็กได้ก็โดนจังหวะซ้อนอาฟู่แบบสวยๆอีกระเบิดไม่มีชิ้นดีก็เป็น SNG นะได้เข้าไปรอบชิงสายบนนะครับของรายการนี้นะส่วน Execration ก็ลงไปเจอกับ Motivate Trust